สิพากันเก็บไปเห็ดอย่างนี้พ่อเก็บให้หมูหมูมันกินนี่ตีค้นคือไปกินค้นค้นมันหยาบเพื่อนเดินพังยังเกาะแล้วก็สูดปลูกปลูกพักกระสูดเอ้ยปลูกพักกระเศษออกมาเป็นพักกระสูดเอาถูกเด้กระสูดเนี่ยตอนซื้อมาปลูกนั่นครอบตัวว่าพักกระเศษอืมพักกระเศษก็ออกมาเป็นพักกระสูดปลูกแท้ๆแล้วดอกหลังเออเฮ้อนี่ก็เป็นพักกระสูดพูดไม่ผิดพักกระสูดจริงๆแต่ว่าภาษาเล่าบ้านเฮาเอิ้นออกเสียงยังไงเอ่ยพักกระสูดพักกระสูดแต่ว่าพูดกลางก็เลยผักกระชูดผักกระชูดกับผักกระเฉดไงผักกระเฉดนี่คือกินอร่อยแต่ถ้าผักกระชูดนี่คือมันจะหยาบแมนบอแมนมันแข็งมันจะแข็งแล้วมันก็จะมีรสฝาดด้วยนะขนาดกินแต่ยอดมันยังแข็งเลยแต่ค่อยก็ชอบอยู่มันออกฝาดฝาดเนาะกินคือจังกินผักกระโดนนี่แหละเพิ่นเพิ่นเอามาปล่อยมันออกแพออกมาเพิ่นกับดีใจหลายทีแท้มาเบิ่งแล้วมันละบ่แม่นเพิ่นถือเขาตัวสบานนี่ต้องเฝ้าเอาขึ้นเพราะว่าถ้าปล่อยให้เพิ่นเต็มสาแล้วเฮาจะบ่มีปัญญาเอาขึ้นเลยก็เลยต้องเฝ้าเฝ้าเอาขึ้นก่อนเพิ่นเด็ดเอาหยอดมันไปให้หมูหน่อยหมูหน่อยก็มักกินหลายถ้าจะเจ็ดมันกินมันกินเป็นดอกสีชมพูเบิ่งมันนั่งเฮ็ดเวียกกะตาหมากกะบ่ขาดกระตาตั้งโจดโกดองคลักกับมานอนน้ำนอนเฝ้ามือหนีเพิ่นมีกิจกรรมค่ายเครียดกันริมบ่จะร้องเบ็ดไหมเด้อไปสิกินเผาป่าน้ำมาเด้อฝากถึง FC ผู้มากินปลาเผามาเด้อค่ะนั่งถ่ายอยู่นั่งถ่ายอยู่ริมบ่เด้อค่ะเด้อพุ่นพุ่นอีพอแล้วลงเอาป่าใหญ่ทางพุ่นนี่คือตกน้ำบ่เนาะบ่ต้องพิตีเดี๋ยวมึงก็เด็ดตกเมื่อก็กลับมาแต่สาคานเอ้าเอ้าเอ้าเอียงเนาะเอียงเนาะว่าหันก็ได้งาไผ่ว่าเป็นตัวไงได้งาไผ่ทำไมยังล้มงมเอาสมบัติตาามาเด้อไปสิมาค่ายเครียดเนาะค่ายเครียดกันก็พ่อใหญ่ทั้งพี่มาก็นอนละมันเย็นหลายอยู่ใต้ห่มไผ่เอาบรรยากาศในสวนวันนี้ค่ะ